วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Sport Mafia รายการกีฬาที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทุกเรื่องที่ผมจะเล่าทุกภาพที่คุณจะเห็นจะเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเพราะเราคือรายการกีฬาตัวพ่อก่อนจะเริ่มรายการ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้บริหารทุกคนทางช่อง3ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทำรายการกีฬาซึ่งเป็นรายการกีฬาที่ Exclusive ที่สุดทุกเรื่องลับทุกเรื่องเด็ดของนักกีฬาเราจะล้วงเรื่องลับกีฬาแบบที่ไม่มีใครทำมาก่อนเพราะทุกอย่างที่คุณจะเห็นในรายการเรานี้เป็นภาพ Exclusive ของเราแต่เพียงผู้เดียวเรื่องแรกตัวพ่อต้องพูดเรื่องเงินครับใครจะไปเชื่อว่าเล่นกีฬาวันหนึ่งสามารถทำเงินได้400ล้านบาทผมไม่ได้พูดผิดนะครับ400ล้านบาทใน1วันเกิดขึ้นยังไงBilly Horschel ฮะใครนะคุณผู้ชมครับแทบไม่มีใครที่รู้จักนักกอล์ฟที่มีชื่อว่า Billy Horschel ก็ไม่น่ารู้จักหรอกครับเพราะว่าเล่นกอล์ฟอาชีพมาแล้ว6ปีได้แชมป์เพียงแค่รายการเดียวแต่แล้ววันหนึ่งโลกของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อโค้ชทอดแอนเดอร์สันบอกเขาว่าเฮ้ยบิลลี่ลองเปลี่ยนวิธีจับพัตเตอร์ตอนพัดลูกลงหลุมสิเปลี่ยนนิดนึงมือทั้งสองข้างประกบไม้ให้มันได้ฟีลให้มันได้ความรู้สึกหน่อยคุณผู้ชมครับเปลี่ยนนิดพิชิตโลกจริงๆฟอร์มเริ่มฮอตพัดเป็นลงพัดเป็นลงพัดเป็นลงจากไม่ค่อยเป็นแชมป์เอาละครับเริ่มคว้ารองแชมป์อีกไม่นานคว้าแชมป์รายการ BMW Championship รับไปอีกเกือบ50ล้านบาทสัปดาห์ต่อมาในรายการสุดยิ่งใหญ่ The Tour ChampionshipHorschel ต้องดวลกับนักกอล์ฟ number one in the world มือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือ Rory McIlroy และ Horschel ช็อกโลกอีกแล้วพี่น้องพังงาดเป็นแชมป์ครับ Horschel โกยเงินอีก330ล้านบาทอันดับโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกเหนือกว่า Tiger Woods ที่อยู่อันดับ16ส่วนมือหนึ่งยังคงเป็นของ Rory McIlroy ส่วนนักกอล์ฟไทยที่เราควรภูมิใจธงชัยใจดีอยู่อันดับ42ครับนี่คือยุคเพชรของนักกอล์ฟหนุ่มอเมริกันวัย27นอกจากฟอร์มร้อนแรงแล้วHorschelแต่งตัวมิเหมือนใครดูมีการใส่หมวกกลับหลังกางเกงลายปลาหมึกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหากคุณเปิดใจรับคำวิจารณ์แม้วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นนักกอล์ฟที่ไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าคุณรู้จักที่จะพัฒนาเงิน400ล้านบาทและอันดับโลกที่เหนือกว่านักกอล์ฟที่ดังที่สุดตลอดกาลอย่างไทเกอร์วูดส์ก็เป็นของคุณได้เช่นกันอีกเรื่องที่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อต้องพูดถึงก็คือการแสดงแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นตัวพ่อของฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้คุณผู้ชมครับจิงจอกสยามทีมของคนไทยที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษหลายคนบอกว่าขึ้นมาอยู่รอดก็ยากแล้วแต่ไม่นานมานี้ทางด้านเลสเตอร์ได้พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขาสามารถชนะสุดยอดทีมที่ดังที่สุดในโลกอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้5ประตูต่อ3 โอ้เย้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมานำเลสเตอร์ก่อน 3-1 แต่จิ้งจอกสยามซัด4ลูกรวดฝังผีลงหลุม 5-3ไนเจล พีเอร์เซนผู้จัดการทีมของเลสเตอร์เปิดใจกับเราหลังเกมว่าผมดีใจมากตอนโดนนำ1ต่อ3ผมคิดว่าเสมอได้ก็บุญแล้วนี่แหละครับตราบใดมีลมหายใจก็ต้องสู้ต่อไปชัยชนะอยู่ไม่ไกลใจเราเองหลังฝังผีในเกมมาดูสุสานที่แฟนพันธุ์แท้จิ้งจอกสยามอยากถูกฝังเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วผมขอพาแฟนๆ Sport Mafia บินไป King Power Stadium England อีกหนึ่งช็อตเด็ดนะครับห่างจากสนามผมว่าไม่ถึง
20เมตรฮะคือมีสุสานน่าจะเป็นไม่กี่ที่ในโลกที่มีนะครับคือปกติเนี่ยตามวัฒนธรรมประเพณีฝรั่งเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปนะฮะเขาก็จะไปฝังหรือที่เรียกกันว่า buried นะครับแต่ว่าคนอังกฤษที่นี่ฮะรักเลสเตอร์มากก็เลยเผาฮะหรือที่เขาเรียกกันว่า cremate พอเผาแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นขี้เถ้านะฮะ ashes อย่างนั้นนะฮะเพื่อจะมาโปรยที่นี่ฮะคือเอาภาษาชาวบ้านคืออยากตายใกล้ชิดกับเลสเตอร์แล้วฮะคุณจะเห็นนะครับว่าเนี่ยฮะมีผงขี้เถ้าอยู่ตรงนั้นนะฮะทางขวามือนี่นะฮะแล้วผมทราบมาว่าเนื่องจากมีบุคคลต้องการที่จะจากโลกนี้ไปแต่หัวใจมีเลสเตอร์เนี่ยทุกตารางนิ้วที่นี่นะครับจะต้องมีการจองเห็นไหมฮะเขาจะจองนะฮะว่าเป็นชื่อใครชื่อใครนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดมากตรงนี้คือหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็วันครบรอบนะครับ1ปีหลังจากที่เขาเสียไปคุณก็จะเห็นนะครับว่าจะมีดอกไม้นะครับมาเคารพศพมาเคารพบุคคลที่จากไปนี่แหละฮะนี่แหละฮะในทางตะวันออกเนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาจากโลกนี้ไปต้องไปอยู่ริมภูเขานะฮะติดแม่น้ำนะฮะแต่คนอังกฤษบ้าบอลนะฮะบอกการเสียชีวิตที่ดีที่สุดคือนี่แหละครับคุณไม่มีทางเหงาครับเพราะว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะจะมีฟุตบอลเตะให้ดูฮะฉะนั้นก็ถือว่าไม่เหงารักทีมก่อนลงสนามบนอุโมงค์ของเลสเตอร์ซิตี้จะเขียนไว้ว่า Foxes never quit ซึ่งหมายความว่าสุนัขจิ้งจอกจะไม่หยุดต่อสู้จะไม่ยอมแพ้นั่นคือปรัชญาที่เราทุกคนควรจะจำแล้วก็ทำเพราะเลสเตอร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากคิดหากทำจริงๆก็สามารถทำสิ่งสุดมหัศจรรย์ได้ช่วงหน้านักกีฬาที่ทำเงินมากที่สุดไม่ใช่ไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลผมรู้ว่าคุณอยากรู้ว่าเป็นใครช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟีย